กันคะเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถแต่ซ่อมไม่ได้ตอนคุณรับปากฉันคุณก็ไม่ได้ไปเช็ครถก่อนไม่พูดแบบนี้เออใจเย็นก่อนนะครับคุณลูกค้าจะให้ฉันใจเย็นได้ไงคุณรู้ไหมว่าหนึ่งนาทีฉันหาเงินได้ตั้งเท่าไหร่รู้เงี้ยฉันขับรถไปซ่อมที่อื่นดีกว่าฉันหน่อยได้ไหมคะให้เสร็จภายใน10นาทีนะคะอะไรนะครับ10นาทีเองเหรอครับใช่ค่ะพอดีฉันมีธุระด่วนนะคะเรื่องราคาเท่าไหร่ฉันไม่เกี่ยงเลยนะคะว่าไงคะซ่อมได้ไหมคะได้เลยครับคุณลูกค้าไม่เกิน10นาทีแน่นอนครับขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะไม่เกิน10นาทีแน่นอนค่ะยืนบื้ออยู่ทำไมอ่ะไปซ่อมรถดีวะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้า8นาทีครับไม่ถึง10นาทีขอบคุณมากนะคะทั้งหมดราคาเท่าไหร่คะ 5,000 บาทครับ 5,000 บาทเลยเหรอคะงานเร่งด่วนนะครับและอีกอย่างนึงนะครับคุณลูกค้าก็บอกเองว่าไม่เกี่ยงราคา 5,000 เนี่ยราคาเป็นกันเองที่สุดแล้วนะครับยังไงครับจะจ่ายหรือไม่จ่ายคุณคะช่วยฉันซ่อมรถหน่อยได้ไหมคะจู่ๆระบบเชื่อมต่อคำสั่งต่างๆในรถมันก็ใช้ไม่ได้ค่ะฉันรีบมากด้วยพอดีต้องไปประชุมต่อที่ต่างจังหวัดค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับอู่ผมเนี่ยซ่อมได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าเนี่ยไปนั่งจิบกาแฟรอข้างในที่ห้องรับรองให้สบายๆก่อนดีกว่านะครับเฮียครับผมซ่อมไม่ได้ครับหมายความว่ายังไงซ่อมไม่ได้ผมไม่เคยเจออาการแบบนี้ครับมันเป็นระบบเชื่อมต่อรถที่ต้องใช้โปรแกรมผมทำไม่เป็นครับโอ้ยทำไมโง่แบบนี้เนี่ยแค่อันนี้ก็ซ่อมไม่ได้นี่มันอะไรกันคะเนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถแต่ซ่อมไม่ได้ตอนคุณรับปากฉันคุณก็ไม่ได้ไปเช็ครถก่อนคุณรับปากส่งๆแบบเนี้ยฉันเสียเวลานะคะแล้วนี่คุณรู้รถฉันไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยถ้ารถฉันเสียหายขึ้นมาฉันฟ้องอู่คุณแน่พูดแบบนี้ใจเย็นก่อนนะครับคุณลูกค้าจะให้ฉันใจเย็นได้ไงคุณรู้ไหมว่าหนึ่งนาทีฉันหาเงินได้ตั้งเท่าไหร่รู้เงี้ยฉันขับรถไปซ่อมที่อื่นดีกว่าโปรแกรมมันเออร์เลอร์นะครับผมรีเซ็ตระบบให้เรียบร้อยแล้วครับถ้างั้นฉันขอลองหน่อยนะคะเชิญครับโอเคแล้วค่ะค่าซ่อมเท่าไหร่คะแปดพันบอกลูกค้าไปดิว่า 8,000 น่ะ800ครับไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณครับนี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยคิดเงินยังไงแค่800สมองกลับไปแล้วเหรอก็ค่าซ่อมมันแค่800นะครับเราจะไปเก็บลูกค้า 8,000 ได้ยังไงไอ้โง่เอ้ยฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแกถึงได้เป็นแค่ช่างซ่อมรถกระจกแบบเนี้ยไม่มีกึ่งทางธุรกิจเอาซะเลยแกแหกตาดูนี่น่ะขับรถหรูซะขนาดนั้นน่ะเงิน 8,000 เนี่ยมันแค่เศษเงินเขาและแกไปเก็บเงินแค่800เนี่ยอู่เราจะเอากำไรจากที่ไหน
อยากจะเป็นคนดีซื่อสัตย์เก็บเงินแค่800ได้งั้นโบนัสเดือนนี้ของแกเนี่ยก็ไม่ต้องเอาก็แล้วกันฮะอะไรนะเฮียแต่ต่อให้เราจะเก็บลูกค้าแค่800เนี่ยแต่ร้านเราก็ยังได้กำไร 40% นะครับแกนี่มันโง่ซ้ำซากจริงๆเลยคนเรามีโอกาสกอบโกยเนี่ยมันก็ต้องเอาป่ะวะถ้าเก็บเงินลูกค้า 8,000 เนี่ยอู่เรามันก็จะได้กำไรเพิ่มป่ะวะแต่แกนั้นทำตัวอวดฉลาดอยากจะแมนแต่ไม่มีสมองเก็บเงินมาแค่800เนี่ยดีงั้นโบนัสเดือนนี้ของแกเนี่ยฉันไม่ให้ช่างกระจอกเว้ยคิดได้แค่นี้ก็เป็นขี้ข้าเข้าไปทั้งชาติก็แล้วกันทำไมมองหน้าทำไมจะเอาเรื่องเหรอฟังให้เต็มสองหูเลยนะว่าโบนัสเดือนนี้ของแกเนี่ยฉันไม่ให้งั้นผมขอลาออกอยากออกก็ออกไปดิคิดว่าฉันเนี่ยจะง้อช่างกระจกกระจกสมองทื่มหัวกวงแบบแกงั้นเหรอจำใส่สมองแกไว้เลยนะว่าถ้าเกิดแกลาออกเนี่ยไม่ใช่แค่โบนัสเดือนนี้ที่แกยังไม่ได้แต่เงินเดือนนี้ของแกก็ไม่ได้เหมือนกันน่าจะลาออกจากที่นี่ตั้งนานแล้วนะคะคุณรู้ได้ยังไงครับว่าผมลาออกรู้สิคะนี่คือนามบัตรฉันค่ะเผื่อว่าคุณสนใจอยากจะมาทำงานที่อู่ของฉันนี่คุณเหมยเล็กเองเหรอครับเนี่ยเจ้าของอู่ซ่อมรถครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสเจอกับคุณเหมยเล็กอ่ะผมแม็กนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณชื่ออะไรนะคะผมชื่อเก่งครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณเก่งคุณพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าช่างของอู่ซ่อมรถของฉันหรือยังคะพร้อมครับพร้อมครับ